โอเควันนี้เราก็มารีวิวอุปกรณ์กันอีกหนึ่งชิ้นที่ฉิมเนี่ยได้ใช้งานไปแล้วอุปกรณ์วันนี้ก็คือ SD card ของ Sony รุ่น Tough ชื่อรุ่นเนี่ยมีความน่าสนใจมากเขาบอกว่า Tough แสดงว่าต้องทนถึกอึดถึกงี้ใช่ไหม Tough เนี่ยใช่ Tough แปลว่าอึดถึกใช่ไหมถ้าคุณใช้เล่น GTA เขาจะได้ Tough guy ว่าอึดถึกกายเป็นคนที่อึดถึกไออึดไอถึกไออึดทีนี้ถ้าใครอยากจะสั่งซื้อก็เรียกว่า Sony card รุ่นอึดถึกไม่ใช่แล้ว เป็นรุ่นทัฟนะฮะก็คือรุ่นนี้อย่างที่เห็นผมแกะกล่องไปแล้วก็คือไอ้ตัวนี้แหละเราจะมาคุยเรื่องสเปคกันดีกว่าทำไม SD card ตัวนี้มันถึงน่าสนใจทีนี้เราลองมาดูเป็นแบบ definition คร่าวๆว่ามันคืออะไรมันคือ SD card สำหรับโปรที่ต้องการความมั่นใจว่างานที่ถ่ายมาเนี่ยจะต้องปลอดภัยมากที่สุดคือพูดง่ายๆว่าโปรที่ใช้การ์ดตัวนี้ก็จะมั่นใจได้เลยว่าการ์ดเนี่ยมันจะไม่พังและรูปก็จะไม่หายไปอย่างนี้ตามความเข้าใจเลยก็คือแบบนั้นจริงๆเพราะว่าตามชื่อนะฮะทัฟทนต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆทำให้ข้อมูลภาพที่สำคัญที่แบบมันแวลูมากๆที่อยู่ในนี้เนี่ยยังอยู่ต่อไปมีงานส่งลูกค้าแน่นอนใช่ทนทั้งความชื้นทนทั้งแรงกดทับเดี๋ยวเราเข้าไปดูสเปคกันดีกว่าว่าเขาว่ายังไงกันบ้างโอเคอ่ะข้อแรกเป็นการ์ดแบบ UHS 2ในซีรีส์ SFG ความเร็วในการรีดอยู่ที่300 MB per second และความเร็วในการไลท์ที่299 MB per second อยู่ในกลุ่มของ G series ก็คือ G series เนี่ยมันมีการ์ดที่เป็นแบบนี้อยู่ที่รีด300ไลท์299อย่างเงี้ยอยู่แต่ตัวเนี้ยมันแตกลายออกมาคือเป็น G series เหมือนกันที่มีความเร็วแบบเนี้ยแต่มันทัฟเราพูดถึงเรื่องความเร็วอ่ะนะคือมันเร็วมากใช่เนี่ยมันเป็นหัวข้อถัดมาของสเปคก็คือว่าเป็นการ์ดไฮสปีดเหมาะกับการถ่ายรัวเป็นที่สุดใช่คือการถ่ายรัวเนี่ยที่ผมใช้งานนะผมไม่ได้ถ่ายกีฬาผมถ่ายพอร์เทรตแต่การถ่ายพอร์เทรตผมอ่ะถ่ายรอ JPEG เพราะงั้นเวลาที่ผมถ่ายพอร์เทรตแล้วคำถามคือถ่ายพอร์เทรตเนี่ยรัวตรงไหนมันต้องรัวตรงไหนคือผมไม่ได้ถ่ายพอร์เทรตแบบยืนเป็นตัว S แล้วถ่ายผมให้เขาวิ่งผมให้เขาสะบัดผมผมให้เขาแบบลั่นลาผมให้เขากระโดดถ้าใครดูงานของฉิมเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบทุกคนต้องกระโดดแต่ทุกคนต้องก้าวกระโดดแบบว่าสกิปไปเหมือนมีความร่าเริงวิ่งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเจอแบบนั้นสไตล์ของฉิมเนี่ยคือการที่มีความกระโดดนะคะถ้าคนไหนเนี่ยคอนเซปต์มาแบบสดใสเนี่ยแน่นอนนะฮะวิ่งกระโดดนะครับทุกอย่างแล้วการถ่ายพวกแอคชั่นแบบนี้มันต้องการการถ่ายรัวเพื่อที่เราจะได้สามารถเก็บแอคชั่นที่ดีที่สุดในตอนนั้นได้โดยไม่ต้องใช้ความสามารถของเราใช้ความสามารถของกล้องแทนของกล้องแทนนะฮะบางทีผมก็สงสัยนะว่าสรุปเนี่ยผมมีหน้าที่กดชัตเตอร์อย่างเดียวเหรอกดชัตเตอร์อย่างเดียวนะให้กล้องทำงานการ์ดทำงานคือเราก็ถือไว้เฉยๆมันก็ออกมาเรียบร้อยเสร็จชิมก็ไม่เหนื่อยไม่ต้องมานั่งเพ่งแบบวันช็อตวันคิวแล้วแบบก็ไม่เหนื่อยด้วยทีเดียวจบไงทีเดียวจบเนื่องจากว่ากล้องที่ผมใช้ตอนนี้คือพวก A7R Mark III พวก A7 Mark III ใช่ไหมโฟกัสเนี่ยมันติดหนึบมากแล้วก็มันถ่ายรัวมากคือ10เฟรมต่อเซกปึ๊บแบบนี้ถ่ายรัวขนาดนี้ผมยังตั้งไฟล์ไว้เป็นไฟล์รอกับ JPEG ยิงคู่คุณคิดดูว่าเวลาที่ถ่ายเสร็จปึ๊บเนี่ย40ภาพเลยนะครับที่ผมถ่ายในเซตหนึ่งอ่ะโดยประมาณนะบางที20บางที40คืออยู่ที่20ถึง40ภาพปึ๊ดเงี้ยผมถ่ายแบบเนี้ยคุณคิดดูนะรอ JPEG มันจะใช้เวลาไลท์นานแค่ไหนคือมันเข้าไปอยู่ในบัฟเฟอร์ก่อนคุณสามารถจะหมุนดูได้เลยแต่ว่ามันก็หมุนแบบอื่นๆและในขณะที่มันกำลังไลท์ลงการ์ดเนี่ยคุณไม่สามารถจะเปลี่ยนโหมดจากถ่ายรัวไปเป็นถ่ายแบบซิงเกิลช็อตได้ในจุดนั้นซึ่งบางทีผมแบบรัวพอแล้วเดี๋ยวจะถ่ายแบบซิงเกิลช็อตแล้วบางทีแบบถ่ายเสร็จวิ่งกลับมาดูเลยพี่ไหนดูหน่อยสิหนูเป็นยังไง40รูปกำลังไลท์อยู่อ่ะรอก่อนคือมันเสียอารมณ์มาใช้ตัวนี้ไม่ต้องรอรอครับแต่รอน้อยลงเยอะรอน้อยลงมีความสุขก็ยังดีไงเนี่ยแหละอันนี้คือความจำเป็นที่ผมต้องการการ์ดที่เร็วในการไลท์ใครว่าถ่ายพอร์เทรตไม่จำเป็นสำหรับผมนะรอ JPEG นะฮะไม่ใช่ JPEG ล้วนนะบางคนถ่ายกีฬาอย่างเจนอย่างเงี้ยอาจจะถ่ายแบบ JPEG ล้วนเพราะว่าต้องรีบส่งแต่ผมไม่ผมไม่เป็นอย่างนั้นผมต้องเอารอมาโปรเซสยังไงรอต้องมาแน่นอนแล้วรอของ A7R Mark III ไฟล์42ล้านน่ะคือรอน้อยลงสบายขึ้นเยอะเลยมีความสุขใช้แล้วคือติดหนึบเลยต้องความเร็วแบบเนี้ยถัดมาสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้ที่บิตเรทสูงๆอันนี้ก็ตามสเปคนะฮะคือว่าวิดีโอ 4K บิตเรท100เมกะบิต per second ถ้าคุณกดเข้าไปดูนะกล้อง Sony ที่คุณถ่ายวิดีโอ 4K ได้ใช่ไหมมันจะมี record setting เนี่ยเขียนว่า 25p แล้วก็ 60m กับ 100m การ์ดตัวนี้สามารถถ่ายที่ 100m ได้แต่ว่าอันนี้บอกไว้ก่อนนะฮะการถ่าย 100m เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ที่299ไลท์นะ90ก็รู้สึกว่าจะได้มันไม่ต้องถึงขนาดนี้แต่การที่มันได้ถึง299ไลท์เนี่ยมันก็จบปัญหาเรื่องนี้เพราะงั้นอันนี้ผมบอกไว้ในคลิปนี้ก่อนว่าอันนี้ซัพพอร์ตการถ่ายวิ
Stereo 4K แบบ 100M ซึ่งคุณจะได้ quality สูงแต่ในการใช้งานจริงๆ 100M ไม่ได้ need ขนาด300นะประมาณนั้นแค่บอกว่าเออมันสามารถใช้ได้มันครอบคลุมข้อถัดมาอย่างที่เราเกริ่นไปแล้วว่ามันมีความอึดและถึกและทนกว่าการ์ดทั่วไปในตลาดเพราะอะไรคำตอบคือเพราะว่าเขามีการออกแบบโครงสร้างตัวการ์ดเนี่ยมาเป็นแบบชิ้นเดียวคือถ้าเป็น SD การ์ดในตลาดทั่วไปใช่ไหมมันจะเป็นแบบ3ชิ้นประกอบกันซึ่งมันก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะแบบแบะออกจากกันได้เดี๋ยวผมถ่ายให้คุณดูดีกว่าเออให้เห็นว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันยังไงแล้ว SD การ์ดในตลาดทั่วไปเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่าระหว่างการ์ดธรรมดากับการ์ดทัฟมันต่างกันยังไงอันนี้ก็คือการ์ดธรรมดานะฮะถ้าคุณดูตรงขอบข้างๆเนี่ยนะเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยคุณจะเริ่มเห็นใช่ไหมฮะว่ามันเป็น2แผ่นแล้วก็ตรงนี้มันจะมีตัวล็อกการ์ดซึ่งมันก็จะมีรูตรงนี้อยู่เห็นไหมแล้วก็ด้านหลังตรงคอนแทคเนี่ยก็จะมีพลาสติกแบบนี้ตรงนี้ด้านหลังนะฮะด้านหลังการ์ดก็ประกอบไปด้วย2แผ่นนะครับตรงนี้นะฮะ2แผ่นเนี่ยเป็น2แผ่นประกอบอย่างงี้อันนี้ก็คือการ์ดแบบปกติจะมีโครงสร้างในลักษณะประมาณอย่างงี้ทีนี้การ์ดทัฟอันนี้คือการ์ดทัฟการ์ดทัฟจะมีโครงสร้างที่แตกต่างออกไปขอบของมันตรงเนี้ยมันจะหล่อแบบเป็นชิ้นเดียวไปเลยเห็นมั้ยไม่มีช่องว่างนะครับไม่มีการประกอบนะครับเป็นชิ้นเดียวไปเลยประมาณนี้ด้านล่างล่ะก็เป็นชิ้นเดียวนะฮะถ้าเทียบกันระหว่าง2อันนะฮะเห็นไหมชัดเจนไหมอันธรรมดามันจะมีการประกบส่วนของทัฟไม่ประกบนะฮะเป็นชิ้นเดียวไปเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างของทัฟกับของธรรมดาเนี่ยนะฮะทัฟจะไม่มีตัวปุ่มล็อกตัวนี้นะฮะไม่มีครับมันจะเป็นชิ้นเดียวไปเลยด้วยความที่มันเป็นชิ้นเดียวเนี่ยแหละมันเลยไม่มีช่องว่างตรงนี้เรื่องของฝุ่นละอองก็ไม่มีที่ให้เข้าไปนะฮะอันนี้นะฮะก็คือจุดที่แตกต่างนะครับเอามาวางเทียบกันเลยด้านซ้ายคือทัฟด้านขวาคือแบบธรรมดาเนี่ยให้เห็นเลยนะฮะว่าการประกบกันของชิ้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้และอีกจุดหนึ่งที่ต่างกันก็คืออันนี้คือทัฟนะฮะอันนี้คือธรรมดานะทัฟเนี่ยถ้าเกิดเราดูกันแบบข้างๆนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีซี่นะครับทัฟไม่มีนะฮะทัฟไม่มีซี่นะครับทับเนี่ยคล้ายกับมีการเคลือบเอาไว้เนี่ยที่ผมให้ไฟสะท้อนให้ดูอันนี้คอนแทคมันไม่ได้เหมือนเคลือบนะส่วนทับเนี่ยเหมือนเคลือบไปทั้งแบบแผ่นพลาสติกเลยเห็นปะเนี่ยในขณะที่อันนี้เป็นคอนแทคซี่เป็นแบบนี้อันนี้คือความแตกต่างกันทีนี้ถัดมาเขาบอกว่ามันทนทานทั้งการรับแรงบิดงอได้180นิวตัน180นิวตันเท่ากับ 18.35489 กิโลกรัมฟอสพูดง่ายๆว่า18กิโลกรัมฟอสคือน้ำหนักที่กดลงไป18กิโลกรัมแรงบิดมันที่18กิโลคุณมีอะไรที่มันมีน้ำหนัก18กิโลกรัมหรือว่าแรงกดเข้าไประดับ18กิโลกรัมอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะกิโลกรัมฟอสนั่นแหละมันทนได้ขนาดนั้นมันทนได้ขนาดนั้นก็คือจะโชว์ว่ามันทนมากนั่นแหละใช่ซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เทสให้ดูเพราะผมไม่รู้ว่า18กิโลกรัมฟอสมันเท่าไหร่แต่ว่าผมจะให้ไปดูในตัวแคปเจอร์วิดีโอพรีเซนเทชันเขาโอเคก็ดูวิดีโอก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่ฉิมจะบิดให้ดูด้วยแรงกล้ามของคุณใช่ไหมใช่โอเคเพราะผมจะใช้จากความเป็นจริงเลยผมไม่รู้หรอกว่าแรงบิดผมเท่ากับกี่กิโลกรัมฟอสแต่ว่าผมจะบิดอย่างที่ผมรู้สึกว่าในการใช้งานจริงมีโอกาสที่จะมีการบิดโอเคไปดูกันอันนี้คือเรื่องของการทนรับแรงกดอันนี้ครับ10นิวตันอันนี้ธรรมดาส่วนนี้180นิวตันครับไม่แตกครับทีนี้เมื่อกี้เป็นกราฟิกอันนี้ของจริงที่เขาเทสเป็นการเทสใน lab นะฮะลงมาเท่าๆกันนะฮะนิวตัน49นิวตันอันนี้หักแล้วครับอันนี้ยังรับได้อยู่ครับ180นิวตันไปได้ถึง180นิวตันอันนี้หักไปแล้วตั้งแต่ 49.2 อันนี้คือเข้าเทสอย่างเป็น lab test เดี๋ยวเราไปดูว่ามือเราเป็นยังไงบ้างต่อมาเป็นการเทสบิดนะฮะผมจะลองบิดตามความรู้สึกของผมนะเนี่ยผมบิดละแข็งมากแข็งเลยก้าแข็งมากคุณลองบิดด้วยตัวเองนะโอเคดีมากเลยลองบิดเป็นไงบ้างมันดูไม่น่าจะขยับได้เลยนะมันแข็งไหมเออเป็นไงนี่ดูความใช้แรงในนิ้วที่แข็งเนอะแข็งถ้าเกิดเทียบกับแบบเนี้ยอันนี้บิดได้เลยนะเบาๆหน่อยนะพังเป็นพังใช่ไหมเสียดายของใช่ไหมเออเอออันนี้มันนุ่มๆหยุ่นนี่ขนาดมือผู้หญิงนะเนี่ยอันนี้อืมรู้สึกความโค้งได้นุ่มหยุ่นนะ
อันนี้แข็งรู้สึกเลยจับเทียบรู้สึกเลยอ่ะแข็งโป๊กเลยต้องมาจับดูอ่ะไม่มีความหยุ่นโอเคข้อถัดมาตัว SD card Tough เนี่ยนะมันสามารถที่จะกันฝุ่นแล้วก็กันน้ำได้กันน้ำได้72ชั่วโมงที่ความลึก5เมตรอันเนี้ยเทสยังพอดีไม่ได้ดำไป5เมตรอ๋อดำไปไม่ถึง5เมตรพอดีดำไม่ถึง5เมตรเอาแค่จุ่มๆเพราะว่าถ้าเกิด SD card ตกน้ำลึก5เมตรเนี่ยถ้าในทะเลผมคงไม่งมถ้าในสระน้ำผมอาจจะงมมันเคยเกิดเรื่องจริงมาแล้วฮะใช่อันนี้เรื่องจริงฮะเราเจอมากับตัวเองเลยตอนนั้นใครบอกว่ากันน้ำไม่สำคัญผมบอกไม่ใช่สำคัญเพราะเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นะฮะตอนนั้นเนี่ยเราไปรีวิวโรงแรมใช่ไหมช่วงไปรีวิวห้องอาหารโรงแรมเราก็จะไปกันแบบมีหน้าเล็กตัวอีเวนต์ตัวแรกแหละมีคุณเนี้ยจะไม่เกี่ยวเลยมีไอ้ครูเหตุการณ์เนี่ยซึ่งผมกับครูเนี่ยไม่ค่อยเกี่ยวกับอีเวนต์แต่คุณกับน้ามาอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่เนี่ยความแปลกประหลาดเกิดขึ้นในชีวิตทันทีหลังจากที่เราถ่ายเสร็จเราก็แบ่งกันถ่ายใช่ไหมก็น้าก็ไปถ่ายส่วนนึงครูก็ไปถ่ายส่วนนึงพอถ่ายเสร็จเนี่ยเราก็ขอ SD card น้าเพื่อมาเอาไฟล์ลงแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าก็คืนทีนี้น้าก็จะเอา SD card ให้ผมก็นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารข้างๆเนี่ยมันก็จะมีสระน้ำอยู่ใช่ไหมผมก็เอ้ยน้าเอา SD card ให้ผมทีน้าบอกเฮ้ยได้เลยแล้วก็เปิดกล่องปึ๊บหยิบคลึกออกมาแล้วก็อ้าวชิมลับนะผมบอกเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าข้างๆเห็นอยู่แล้วสระน้ำถ้าเกิดมีการผิดพลาดขึ้นเนี่ยลงสระผมบอกน้าเฮ้ยอย่าโยนไม่เอาเอาลับมันโยนคุณแล้วมันโยนด้วยความอะไรไม่รู้มันโดนมือผมโป๊ะพอดีแม่งแบบโดนตรงส่วนกระดูกตรงนี้แล้วแม่งเด้งออกฮะแล้วก็ไปตกบนพื้นอย่างนี้กึกตุ๋มตรงส่วนที่ลึกที่สุดของสระเหตุการณ์นั้นน่ะก้าวอยู่ในห้องน้ำเสียงที่ก้าวได้ยินคือเหมือนคนเมาเหล้าแล้วเริ่มจะทะเลาะกันแล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงยายโยเราก็มีพอสิ้นเสียงปุ๊บทุกอย่างกลิบเหมือนทุกคนกำลังสตันไปแบบประมาณ5วิเราก็ออกมาจากห้องน้ำมาดูเกิดอะไรขึ้นเหรอการ์ดตกน้ำใช่เอซีการ์ดตกน้ำเราก็ตกใจมากเลยตอนนั้นเราก็แบบเฮ้ยแล้วไอ้ที่เราถ่ายมาที่ไอ้น้าถ่ายทั้งหมดอะมันจะใช้ไม่ได้เลยเหรอเราต้องถ่ายใหม่หรือเปล่ามากหน้าแดงหน้าดำแล้วก็เริ่มสวดไอ้น้ามันตกได้ยังไงอะที่ก้าวเห็นคือพวกคุณก็อยู่กันไม่ได้ชิดขอบสระว่ายน้ำขนาดนั้นไงก็ความซวยคุณบอกแล้วมันมาโดนมือผมตรงนี้แล้วมันก็เด้งลงพื้นแต่มันไม่เด้งแบะอย่างนี้ไงจากกระดูกมือใช่ไหมมันเอาขอบตรงนี้ลงพื้นแล้วมันก็เด้งต่อเอาขอบตรงนี้ลงอีกแล้วมันก็เด้งต่อตุ๋มตกน้ำลงไปตกน้ำไปแทนที่มันจะแปะลงพื้นแล้วจบใช่ไหมใช่มันไม่จบไงมันไม่จบเพราะว่าน้าเนี่ยแหละมันเด้งต่อเนี่ยมันได้ยังไงมันเด้งได้ยังไงขอบแบบไม่แล้วก็คือมันมีการอึ้งลงไปการ์ดก็ไปอยู่ในน้ำแล้วสักพักหนึ่งตรงส่วนที่ลึกที่สุดทุกคนรู้สึกว่าจะทำยังไงก็คือใช้เวลาคิดกันเหมือนกันไม่รู้มีใครสักคนคิดว่าจะลงน้ำไปหยิบตอนแรกเราหาอะไรมาเคลียร์ก่อนเออสระมันจะมีพวกไม้เคลียร์ใช่ไหมหาเคลียร์ไม่เคลียร์ไม่ได้หรอกมันเล็กมากเราเอาอะไรเคลียร์แบบอะไรก็ไม่รู้ไม่มีที่ตักแล้วจะลูดขึ้นมากับผนังขอบนี่ก็ทำยากมากมันทำไม่ได้สุดท้าย PR โรงแรม PR โรงแรมเนี่ยครับถอดสูตรจากสูตรที่แบบหรูหรากลายเป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็กางเกงแล้วนางก็ลงน้ำไปตุ๋มคือโดดลงไปในท่าที่แมนมากคือเหมือนนักว่ายน้ำเอออย่างนี้นะตุ๋ม คือเขาก็รู้สึกว่านั่นก็ชีวิตเขาเหมือนกันเพราะว่าเป็นโรงแรมเป็น PR โรงแรมนั่นภาพโรงแรมเขาโรงแรมที่ถ้าหัวหน้าถามแล้วต้องตอบได้ว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างสถานะอยู่ใต้ก้นสระไปแล้วไม่ได้เสียสละลงไปงมดำแบบขาชี้ขึ้นมาดำลงไปเลยถึงพื้นสระแล้วก็หยิบขึ้นมาใช่ฮะ PR เปียกมาล็อกมาแลกอะแล้วอีก1ชั่วโมงอะถึงจะเลิกงานเขาก็ต้องอยู่สภาพนั้นเขาบอกยังไม่เลิกงานยังกลับไม่ได้อยู่สภาพนั้นหลังจากนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าต่อไปนี้เราห้ามโยนเมมช่วยส่งกันแบบคนปกติซึ่งคนปกติเขาก็ส่งกันแบบนั้น นะอันนี้ก็ถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นด้วยการ์ดใบนี้เราก็คงจะชิลกว่านี้เพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยมันโชคดีฮะคือว่าบังเอิญยังไงไม่รู้ผมเอาการ์ดเนี่ยกลับมาใส่ในถังข้าวสารทิ้งไว้1อาทิตย์แล้วลองมาเสี่ยงเปิดดูปรากฏว่าได้ใช้ได้ก็ถือว่าโชคดีใช่ๆโชคดีที่น้ำมันเข้าพอตกปั๊บเนี่ยเราใช้เวลาคิดกันเร็วหลังจากโวยวายกันแล้วเนี่ยขั้นตอนที่คุณเล่าทั้งหมดเนี่ยกินเวลาแบบสั้นมากรู้สึกมันนานมากเลยนะเราห่วงทรัพย์สินของเราแต่จริงๆคือมันสั้นมากพี่อาจตัดสินใจกระโดดลงไปด้วยความรวดเร็วคำถามก็คือถ้าน้ำซึมเข้าไปตอนนั้นมันอาจจะเป็นความโชคดีที่อากาศข้างในมันยังไงหรือมันพอดีน้ำเข้าไม่ได้เป็นความโชคดียังไงไม่ทราบมันกลับมาใช้งานได้แต่คุณอาจจะไม่ได้โชคดีทุกครั้งเวลาที่คุณเจอเหตุการณ์นั้นแล้วภาพมันอาจจะเอากลับมาอีกครั้งไม่ได้คุณจะทำยังไงคืออันนี้มันเป็นเคสรีวิวที่มันไม่ได้แบบกระทบมากเลวร้ายที่สุดเราก็ไปถ่ายเขาใหม่ใช่แต่ถ้าเป็นเคสที่งานแต่งงานล่ะเขาไม่ได้จะจัดงาน
ให้อีกรอบนึงแน่นอนจะแต่งใหม่ให้คุณมากไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกอุปกรณ์ที่มันช่วยซัพพอร์ตเราดีกว่าโดยเฉพาะเราดำรงชีพด้วยอาชีพนี้เนี่ยเอาแบบความมั่นใจมากที่สุดอะถามว่าจะไม่ตกน้ำเหรอโน no. ขนาดเราว่าเราไม่น่าตกน้ำเราไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับการไปทะเลเลยอะมันยังตกน้ำเลยอะคุณคิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอไม่งั้นเราไม่เรียกอุบัติเหตุใช่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นทัฟเนี่ยเราก็วางใจได้ระดับนึงนะสบายใจอย่าไปตกท่อแล้วกันไม่งมคือตกท่อเนี่ยเราไม่ลงอาจจะมีแมงสาบอะไรนั้นแต่ถ้ามันสำคัญมากก็ต้องยอมใช่ไหมก็อาจจะต้องหาประดาน้ำตกท่อเนี่ยนะไม่รู้ก็ต้องไปหาความรู้ว่าเขาจะเก็บให้เราได้ยังไงด้วยอะแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนั้นขึ้นการ์ดตัวนี้สเปคมันว่าไงนะสเปคมันก็คือกันน้ำได้72ชั่วโมง72ชั่วโมงในความลึก5เมตรนี่คือสเปคเพราะฉะนั้นก็ถ้าตกน้ำก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตกแบบที่เก็บได้นะเดี๋ยวจะให้ดูที่ฉิมไปถ่ายน้องบีใช่ไหมได้มีการเอาจุ่มน้ำด้วยใช่อันนี้ผมลองไปเทสเกี่ยวกับเรื่องของการซิลมีการจุ่มน้ำทะเลแล้วก็มีการไปโดนผงทรายอะไรพวกนี้คร่าวๆพยายามจำลองการใช้งานจริงที่น่าจะเกิดขึ้นทั่วๆไปไปดูกันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเทสประสิทธิภาพของเจ้า SD card ตัวนี้นะคะมันชื่อ tough แปลว่ารุนแรงนี่หรอแปลว่าอดทนอ๋อโอเคอดทน Sony tough จังนะคะวันนี้นะคะเขาก็เคลมมาว่ามันมีความกันฝุ่นใช่ไหมหายไปแล้วนี่ค่ะมันกันฝุ่นสุดๆไปเลยไปกลับบ้านเดี๋ยวสิอ๋อมันก็กันนะมันก็ดูปกติดีต่อไปก็กันน้ำคือฝุ่นมันก็ลอดง่ายๆอยู่แล้วแต่เราต้องไปดูที่น้ำกันนะคะCome on และนี่คือหาดส่วนตัวหนูเองหนูซื้อ200โอเคค่ะสองรอบเลยเช็ดกันหน่อยเป็นไงบ้างมันดูปกติสุดๆไปเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันน่าจะทัฟจริงๆแล้วเนี่ยข้อถัดมาก็คือมันสามารถที่จะป้องกันรังสีเอ็กซเรย์โดยมีความแข็งแรงสูงกว่าเดิม18เท่าอ๋อเวลาเราผ่านเครื่องสแกนใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจก็น่าจะเป็นไม่ใช่เอ็กซเรย์ปอดหรืออะไรเงี้ยเอ็กซเรย์ปอดผมคงไม่พกไอ้นี่ไปผมว่าน่าจะเป็นลักษณะว่าเครื่องเอ็กซเรย์ตอนผ่านเครื่องบินเหมือนที่เข้าเกตเข้าอะไรนั่นอันนี้ที่เวลาเราเอาของใส่เข้าไปไงแล้วมันผ่านรังเลื่อนเข้าไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะคอยดูของเราเป็นเหมือนเป็นภาพใช่อันนั้นแหละเอ็กซเรย์อ๋อโอเคอันนี้คือตัวที่สำคัญมากเพราะงั้นถ้าเกิดมันโดนทำลายล้างจากเอ็กซเรย์อันนี้ก็คงไม่โอเคแล้วนะจริงๆไอ้ประเด็นเรื่องผ่านไอ้เครื่องพวกนี้มันก็เคยมีประเด็นนะพี่ว่ามันมีผลต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เขาเลยให้มีการแยกใช่ไหมใช่โน้ตบุ๊กแยกออกมาอันนี้ประสบการณ์ตรงแล้วกันแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับโน้ตบุ๊กไม่ใช่เป็นเอสดีการ์ดผมตอนนั้นก็ไม่ได้แยกอะไรก็ทีนี้เอาโน้ตบุ๊กไปมันก็เข้าเครื่องอะไรแล้วพอกลับมาเนี่ยปรากฏว่าฮาร์ดดิสก์มันดูรวนๆใช่เล่นเอาผมแบบเครียดเลยคืออันนี้เนี่ยเราไม่ได้แบบฟันธงเนอะว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าตั้งแต่มันไปถูกผ่านเข้าเครื่องนั้นอะเรารู้สึกฮาร์ดดิสก์มันแปลกๆอะเออใช่ อันนี้ตอบไม่ได้นะฮะว่ามันเกิดจากรังสีเอ็กซเรย์หรือเปล่านะครับหรือเกิดจากการกระทบกระเทือนหรืออะไรก็ตามทีผมไม่รู้แต่มันเคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพูดไว้เป็นข้อติงๆนิดหน่อยละกันว่ามันเคยนะถ้าสมมติอันนี้ไปผ่านเครื่องนั้นมันก็ได้อยู่อันนี้จะทนขึ้น18เท่าเพราะงั้นตรงนี้ถ้าคุณไม่ได้ให้น้ำหนักไม่เป็นไรแต่ผมสบายใจที่ผมรู้ว่ามันทนเพราะเราเดินทางไงคุณเราเดินทางหรือใครก็ตามนักถ่ายรูปเขาต้องเดินทางบ่อยๆ ก็มั่นใจมากขึ้นไงผมก็ให้น้ำหนักกับมันนะในจุดนี้นะเป็นจุดที่เราอาจจะลืมคอนเซิร์นไปแต่ว่ามันก็สำคัญสเปคถัดมานะเรื่องของการอ่านข้อมูลคืออย่างที่เราเล่าไปตั้งแต่ตอนแรกว่ามันสามารถที่จะอ่านข้อมูลได้ที่300เมกะไบต์เพอร์เซกแล้วก็เขียนข้อมูลได้ที่299เมกะไบต์เพอร์เซกทีนี้อยากให้ไปดูเรื่องของการถ่ายรัวไปดูกันว่ามันออกมาเป็นยังไงการ์ดตัวนี้มันรีส300ไลท์299เมกะไบต์เพอร์เซกเดี๋ยวผมจะลองถ่ายเป็นอีเวนต์ดูถ่ายรัวๆนี่มางานเปิดตัวอีเวนต์เนี่ยเป็นเหมือนโปรดักต์เริ่มต้นนะคะซึ่งตอนนี้นะคะ2ปีครึ่งที่ผ่านมาก็สำหรับการถ่ายรัวนี่คือโอเคมากเลยนะคือเร็วกว่าการ์ดปกติแน่นอนถ่ายแล้วเพลินอันนี้ใช้กล้อง A7R Mark III ซึ่งไฟล์42ล้านถ่ายเป็นรอ JPEG ซึ่งไฟล์ใหญ่มากแน่นอนความเร็วเดี๋ยวจะลองรัวให้ดูนะนี่เราจะมาเทสสปีดนะฮะจากการถ่ายแนวแฟชั่นพอดีเขามีแบบนายแบบมาถือกระเป๋าเดี๋ยวเราจะถ่ายรัวๆดูแล้วเดี๋ยวให้ดูสปีดว่าความเร็วในการไลฟ์มันเป็นประมาณไหนอ
ี่คือสปีดในการไลน์นะฮะถือว่าเร็วมากเร็วกว่าการปกติที่ผมใช้เยอะพอความเร็วมันขึ้นระดับ300อ่ะมันจะแบบปึ๊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 บเร็วขนาดนี้เลยโอเคมากอันนี้คือถ่ายเป็นแบบรอ JPEG นะด้วยกล้อง A7R Mark III ซึ่งไฟล์มันใหญ่ถึง2ล้านเลยนะพอถ่ายรอ JPEG ปั๊บไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความใหญ่มีผลแน่นอนเวลาที่คุณรัวหนักๆคุณรอแน่นอนแล้วคุณจะเสียโมเมนต์หรือเปล่าถ้าเกิดคุณต้องรัวต่อถ้าได้การที่มันเขียนได้เร็วๆแบบนี้ผมว่ามันช่วยงานเราได้เยอะที่ตัว SD การ์ดตัวนี้มันมีความจุอยู่ที่เท่าไหร่บ้างมันมี32กิก64กิกแล้วก็128กิกทีนี้ราคาเราจะไม่พูดถึงแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ราคาเนี่ยคุณก็ไปดูในเว็บ Sony เอา Sony นะครับก็จะมีราคาที่บอกว่าณตอนนี้ราคาเท่าไหร่32กิกเท่าไหร่นะ64เท่าไหร่128เท่าไหร่ก็ลองไปดูเลือกความจุที่เหมาะกับงานของเราถัดมานะ SD การ์ดตัวนี้มันจะมีซอฟต์แวร์ให้เราดาวน์โหลดเพื่อให้เราเช็คว่าเวลาที่เราเสียบการ์ดเข้าไปแล้วเนี่ยการ์ดเรายังโอเคอยู่หรือเปล่าตัวนี้มันจะชื่อ SD Scan Utility ทาง Sony เขาก็เตรียมแอปตัวนี้เอาไว้อะเนาะให้เราคอยเช็คได้ผมใช้แอปอยู่2ตัว SD Scan Utility เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ใช้คล้ายๆกับเช็คสุขภาพของ SD Card ของเราเพราะว่าพอคุณบอกว่าทัฟเนี่ยคุณทัฟภายนอกภายในคุณอาจจะไม่ได้ตรวจไม่รู้ว่ามันจะมีแบดมีอะไรหรือเปล่า Sony ก็เลยมีตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้มาให้ซึ่งเราไปดาวน์โหลดได้จากไซต์ Sony นะพออินสตอลปั๊บเวลาเราใส่การ์ดปั๊บมันจะเช็คทันทีว่าสภาพการ์ดตอนนี้ยังโอเคอยู่นะใส่ปั๊บมันเช็คเลยหรือคุณจะกดรันเช็คอีกทีแบบแมนนวลเองก็ได้เดี๋ยวไปทำให้ดูดีมั้ยเดี๋ยวไปทำให้ดูอ่ะโปรแกรม SD Card Utility เนี่ยผมก็ไปดาวน์โหลดมานะฮะถ้าเราเข้าไปดูใน article ของ Sony เนี่ยคุณก็จะเจอให้ดาวน์โหลดอันนี้พอดีผมไปดาวน์โหลดของ sony.net คุณก็ไปดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วคุณอินสตอลเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมาโผล่ตรงนี้ครับนี่ครับ SD Card Utility Monitoring J Drive J Drive คือไดรฟ์ที่ผมเสียบการ์ดรีเดอร์ไว้เดี๋ยวผมจะลองเสียบไอ้เนี่ยเข้าไปให้ดูนะ SD Card ตัวเนี้ยปึ๊บมาแล้วครับดูตัวนี้นะครับเห็นมั้ยอันนี้คือมันรับรู้แล้วว่ามีการเสียบเข้าไปนะครับลองกด Open ดูนะฮะอันนี้นะครับผมก็กดสแกนปึ๊บไม่มีปัญหาถ้ามันมีปัญหามันจะแจ้งไงผมยังไม่เคยเจอแบบมีปัญหาไงแต่ว่าพอเสียบปั๊บตัวนี้มันก็สัญลักษณ์มันก็แสดงให้เห็นว่ามันมีการเสียบและมีการรับรู้นี่ครับแล้วมันก็มีให้ติ๊กตรงนี้ด้วยนะฮะเขาบอกว่า Show this window when the insert SD memory card is wearing out wearing out คือสึกหรอติ๊กเอาไว้นะครับว่าถ้าการ์ดมีการสึกหรอให้โชว์วินโดว์นี้ขึ้นมาเพราะปกติเนี่ยเวลาคุณเสียบการ์ดเข้าไปเนี่ยมันไม่โชว์มันจะขึ้นแค่ตรงนี้นะครับขึ้นที่มาอยู่ตรงมาอยู่ตรงเทรย์แต่เขาบอกว่าให้โชว์กระติกเอาไว้อันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะว่า SD card ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะต่อให้กดสแกนเปิดเองไงต่อให้กดสแกนเข้าไปก็ไม่ได้เตือนไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่ถ้าเกิดมีปัญหาปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาผมคิดว่ามันน่าจะเด้งขึ้นมาน่าจะต้องมี notification อะไรสักอย่างอันนี้คือ SD card scan utility ทีนี้ก้าวมีข้อสงสัยอย่างนึงว่าถ้าสมมติว่าพอเราเช็คออกมาแล้วอะการ์ดของเรามันเฮ้ยมันมีปัญหาเงี้ยหมายถึงว่ามันจะช่วยเราตอนไหนสิ่งแรกก็คือการ์ดมีปัญหาเนี่ยมันมาบอกเราทําให้ครั้งต่อไปเนี่ยเราจะไม่ใช้การ์ดใบนี้แล้วเราจะไปซื้อใหม่แล้ว oh. เราจะไม่ใช้มันแล้วถูกไหมนี้คุณก็อาจจะไม่มั่นใจว่าเอาแล้วถ้าเกิดรูปที่มันอยู่ในขณะที่มันมีปัญหาถ้ามันโชคดีคุณก็เอารูปออกมาได้ไงแล้วถ้ามันโชคดีปนโชคร้ายคือคุณเอารูปมาได้แต่คุณไม่รู้ว่าการ์ดคุณกำลังมีปัญหาอยู่อันนี้ซวยเพราะว่าเออใช่เคสที่แบบว่าของเราไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่การ์ดอาจจะมีปัญหาอยู่อาจจะทำให้เกิดปัญหาตอนใช้ครั้งหน้าแบบนี้จะแย่ไอตัวซอฟต์แวร์นี้ก็น่าจะช่วยเราได้อันนี้พูดถึงเคสเลวร้ายที่สุดนะเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายขนาดนั้นมันค่อนข้างทนอยู่แล้วเทคโนโลยีตัวนี้เข้าใจแล้วค่ะข้อถัดมาก็คือมีโปรแกรม Memory Card File Rescue ที่ดาวน์โหลดได้ด้วยมันคือโปรแกรมที่ใช้ในการเอาข้อมูลที่คุณเผลอลบออกไปจากการ์ดกลับมาได้อ๋อมันทำได้ขนาดนั้นเลยใช่แต่ว่ามันได้เฉพาะแค่ไฟล์ RAW ไฟล์ JPEG ไฟล์วิดีโอก็ที่เราใช้อยู่อะไรไม่ได้อะสมมติว่าคุณเอา SD card เนี่ยไปเก็บไฟล์ document สมมติหรือเอาไปเก็บไฟล์เกมเพราะ SD card คือ SD card ไงคุณใส่ไฟล์อะไรก็ได้ถูกป่ะแต่อันนี้เราพูดกรณีว่ามันจะได้ซัพพอร์ตก็คือ3อย่าง JPEG RAW วิดีโอแต่อันนี้ผมเน้นย้ำก่อนนะเฉพาะไฟล์ที่คุณกดลบคือ delete all นะสมมติว่าคุณมาถึงคุณ delete all card เนี่ยตัวซอฟต์แวร์ตรงนี้เอากลับมาได้ผมเทสอะแต่ถ้าสมมติว่าคุณไป format เนี่ยมันไม่กลับนะอ๋อ delete แต่ไม่ใช่ format card นะไม่ใช่ format นะฮะถ้า format เนี่ยคุณเอากลับมาไม่ได้นะด้วยซอฟต์แวร์ตัวนี้บอกไว้ก่อนมันใช้งานยังไงเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวผมสอนตั้งแต่ว่าคุณต้องไปดาวน์โหลดตรงไหนและคุณจะไปเอา serial number ของ card เนี่ยเอาได้ยังไงมันมีความลับ
์ดอยู่ที่การ์ดผมใช้เวลาในการหานานมากในการจะหาว่าซีเรียลของการ์ดอยู่ที่ไหนอารมณ์เหมือนโคนันคุงเลยไปดูกันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกคุณว่าซีเรียลนัมเบอร์ที่คุณจะต้องเอาไปกรอกในเว็บไซต์ของ Sony เพื่อจะได้สามารถดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ Rescue อ่ะถ้าเกิดคุณดูธรรมดาเนี่ยคุณก็ไม่เห็นมันมีซีเรียลอะไรใช่มั้ยบิดด้านหลังก็ไม่มีอะไร Made in ไต้หวันซีเรียลมันอยู่ตรงนี้ครับคุณเห็นไหมครับไม่เห็นถูกไหมครับใช่ครับมันไม่เห็นครับมันไม่เห็นเพราะว่าคุณจะต้องดูแบบนี้ครับคุณต้องเอียงๆดูกับไฟครับเห็นไหมครับมันอยู่ตรงนี้ครับคุณต้องเอียงๆดูกับไฟนะครับเสร็จแล้วคุณถ่ายด้วยมือถือไว้ครับเมื่อคุณได้แองเกิลมันจะทำให้คุณอ่ะมาดูได้ง่ายแล้วคุณก็พิมพ์เก็บเอาไว้เลยอันนี้การ์ดทับนะฮะมีไฟล์รูปกับไฟล์วีโออยู่ในนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปให้ดูมาดูกันนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็จะมีไฟล์วิดีโออยู่นะฮะแล้วก็จะมีไฟล์รูปด้วยครับเนี่ยที่ผมไปถ่ายมามีไฟล์รูปเต็มไปหมดเลยอันนี้คือถ่ายเป็น raw jpeg นะฮะมีช็อตรัวช็อตอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกฮะปิดท้ายก็คือมีไฟล์วิดีโออยู่ด้วยผมจะทำการ delete ครับผมไปที่เมนูนะครับแล้วผมก็เข้าไปที่ตรง playback นะครับแล้วผมก็กด delete ครับแล้วก็ all with this date ลบทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับลบทั้งหมดนะฮะอันนี้ตั้งใจลบเลยเนี่ยใช่ครับอันนี้จะไปเอาคืนใช่ไหมใช่ครับ memory card file rescue ที่เราลบใช่เราจะเอาคืนยังไงเอาภาพคืนยังไงอ่ะขั้นแรกคุณก็ต้องไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ก่อนครับนี่ครับคุณก็ไปกดดาวน์โหลดนี่ก็คือมาที่เว็บ Sony ใช่ครับเว็บ Sony ซึ่งจริงๆของไทยเองเนี่ยมันจะต้องมีลิงก์ให้เราไปดาวน์โหลดใน article เขาตรงนี้ฮะเข้ามาตรงนี้คุณก็ต้องกด next ใช่ไหมฮะเพื่อที่คุณจะดาวน์โหลดได้ทีนี้ประเด็นเนี่ย identification number or download code เนี่ยคุณไปเอามาจากไหนไอที่ให้ดูเมื่อกี้ใช่ไหมก็คือที่ให้ดูเมื่อกี้คุณต้องมากรอกในช่องนี้ครับที่เราจะต้องทำเอียงๆสกระทบแสงเราถึงจะเห็นใช่ครับไอโมเดล name เนี่ยคุณต้องใส่เข้าไปครับอย่างของผมก็คือ SF - G 64นี่ก็ขนาด64กิก T ก็ทัฟคุณก็กรอกโมเดล name เข้าไปนะฮะแล้วคุณก็มากรอก identification code ที่มันอยู่ที่การ์ดคุณนะครับตรงนี้คุณก็เลือกอะไรของคุณไปแล้วคุณก็กด next แล้วคุณก็ดาวน์โหลดได้ตรงนี้คุณดูดีๆนะฮะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะมันคือเลขที่อยู่ตรงนี้ครับเลขที่อยู่นี้นะฮะใช่ครับดูตรงไหนดูตรงนี้นะฮะแต่คุณต้องไปส่องไฟฮะเป็นนักสืบนิดนึงพอคุณได้มาแล้วเนี่ยคุณกดเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับเสร็จแล้วมันก็บอกว่าคุณกด nextแล้วก็อันนี้ก็คุณเลือกไอ้ตัวนี้ครับ removable drive นะฮะก็เป็น drive J กด next ครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะเป็นการประหยัดเวลาซึ่งเราจะไม่ติ๊กนะฮะ if it unnecessary to recover a b c s d video file อะไรเนี้ยไม่รู้ล่ะผมไม่ติ๊กอ่ะผมเอาออกมาหมดเลยถ้ามันไม่จำเป็นที่จะต้อง recover file video ให้ติ๊ก unnecessary ไว้จะประหยัดเวลาไปเยอะเหมือนกันนะฮะ to reduce the recovery time คือถ้าไฟล์วิดีโอนะไม่ได้จำเป็นก็ไม่ต้องเลือกซึ่งผมมีเทสเอาไว้นะฮะทั้งไฟล์ raw ไฟล์ jpeg ไฟล์วิดีโอนะฮะผมก็จะปล่อยไว้นะฮะแล้วผมก็กดรันรอไปยาวๆเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ออกมาเราก็จะเห็นว่ามีไฟล์เนี่ยทั้งหมดเนี่ย recovery 1137ไฟล์นี่ฮะก็จะมีพวกนี้ให้เราดูนะฮะภาพทั้งก็ดูเอาว่าจะ recovery ภาพไหนอย่างงี้ใช่ไหมหรือเช็คออกก็ได้คือเขาจะเช็คออกให้เราอยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็กด next นะครับแล้วก็เขาถามว่าจะเซฟลงที่ไหนแล้วก็เราไปที่ที่เราต้องการเซฟลงไปใช่แล้วก็สั่งเซฟไปเลยเนี่ยแล้วเขาให้ pre specify name ผมก็ specify ลงไปเดี๋ยวนะผมเอาไว้ได้ C แล้วกันนะครับไว้ได้ C แล้วก็จะเป็น public video โฟลเดอร์นี้นะครับเพราะว่ามันง่ายเดี๋ยวผมสั้นดีสั้นๆนะฮะจริงๆมันก็อยู่ที่โฟลเดอร์ของแต่ละคนในคอมพิวเตอร์ของตัวเองอันนี้ก็ pre specify name ก็โฟลเดอร์ชื่ออะไรจะใส่ไว้ก็ตามนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาให้เรารู้แล้วกันใช่ผมก็กดเซฟแล้วก็รอครับมันก็จะทำการ recover ทั้งหมดพันกว่าไฟล์โอเคเรียบร้อยเลยครับผมก็กด end ครับแล้วมันก็จะ display destination folder นี่ครับคือสิ่งที่เราได้กลับมาครับก็คือแบบนี้อันนี้คลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้นะฮะที่ถ่ายไว้เล่นๆถ่ายเทสไว้อันนี้ก็กลับมานะฮะถ่ายเป็น 4K ด้วยนะครับนะฮะกลับมาครบด้วยนะครับ 3.39 กิกนะครับมา play ได้นะฮะอันนี้ไฟล์ JPEG นะครับก็มาครับไฟล์ JPEG ก็มานี่นะฮะ 100% ครับดูได้ครับแล้วก็ไฟล์รอพวกนี้ก็มาครบนะฮะ
ครบหมดครับสรุปว่าเราสามารถจะ recovery ได้แต่ในกรณีที่เรากด delete ไม่ใช่การกด format ถ้า format ผมเทสแล้วมันไม่ได้ก็หวังว่าอนาคตเนี่ยถ้าซอฟต์แวร์อัปเกรดเกิดมัน format แล้วมันเอากลับมาได้มันก็จะดีตอนนี้เป็นแบบนี้ก่อนก็ให้ดูกันไว้ว่ามันทำได้อันนี้เราก็ดูกันมาทั้งหมดแล้วนะเรื่อง SD card ตัวนี้ซอฟต์แวร์ซัพพอร์ตทุกอย่างสปงสเปคเรียบร้อยมาถึงความเห็นส่วนตัวของผู้ใช้งานอย่างผมความเห็นส่วนตัวของฉิมค่ะหลังจากที่ใช้มาระยะนึงแล้วพักใหญ่ๆโอเคจากประสบการณ์ใช้งานผมนะผมถ่ายรูปมาหลายปีเนี่ยผมก็ต้องใช้ SD card ตลอดทีนี้ SD card เนี่ยเวลาที่เราใช้งานไปนานๆเนี่ยเราไม่นับว่าไปทำตกทำหล่นอะไรนะเอาง่ายๆบางตัวเนี่ยคุณเสียบเข้าไปในกล้องเนี่ยคุณเสียบจึ๊กเข้าไปเงี้ยคุณใช้เล็บเนี่ยจิกเข้าไปที่ตูดมันคุณใช้ปะใช่ผมใช้เล็บเนี่ยนะจิกเข้าไปที่ตูดมันเพื่อให้มันเข้าไปผมไม่ได้ใช้เนื้ออะไรเงี้ยผมใช้เล็บจิกเข้าไปเพื่อให้มันเข้าล็อกของมันแล้วก็ปิดปุ๊บผมอ่ะเอาเล็บเนี่ยไปจิก SD card จนมันแตกออกมาอย่างที่ทำให้ดูไปคือมันประกอบกันด้วยประมาณ 2-3 แผ่นถูกไหมแล้วมันก็มีร่องตรงกลางเล็บผมเนี่ยเจาะทะลุร่องเข้าไปมันก็เปิดเลยอันนั้นคือปัญหาอย่างแรกที่ผมเจอเลยนะผมเจอเหตุการณ์นี้แล้วก็ไม่ใช่ใบเดียว2ใบที่ผมเจอเนี่ยเจาะเข้าไปอย่างเงี้ยเปิดเจาะเข้าไปเปิดคือใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยความทับเนี่ยจริงๆมันจะวัดที่ระยะเวลาเหมือนกันนะใช่การใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้เจออยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยมันจะทนมือแล้วแค่ไหนอ่ะมันทนแค่ไหนเอาเรื่องง่ายๆแค่ใส่เข้าไปเนี่ยแล้วเวลาบางทีแบบผมเปลี่ยนการ์ดปัจจุบันทันด่วนผมรีบผมเอาเล็บเจาะเข้าไปแบบไม่สนใจเลยต้องการเร็วชึกเข้าไปเฮ้ยเปิดแล้วทำไงดีวะก็ต้องถ่ายอ่ะเราก็เริ่มมีความไม่สบายใจแล้วระแวงในภาพที่เราถ่ายไปถ่ายมาที่ผ่านมาใช่ที่อุตส่าห์ตื่นขึ้นมามันรู้สึกไม่โอเคไงเริ่มระแวงอันนี้คือประสบการณ์ตรงเลยคือมันเปิดขึ้นมาบางคนบอกมีแบบเคี้ยวหักอะไรอย่างงี้แต่ตัวผมเองผมไม่เคยเจอแบบนั้นแต่ว่าบางคนหลายคนเนี่ยชอบพูดถึงว่าเคี้ยวมันหักอะไรพวกนี้การที่มันเป็นแผ่นเดียวไปหมดเลยเนี่ยมันหมดปัญหาเรื่องนั้นฮะเรื่องไอ้นู่นจะหักไอ้นี่จะหักเพราะมันเป็นแผ่นเดียวกันไงใช้ไปเลยสบายๆอันนี้อย่างแรกเลยนะคือความสบายใจการ์ดตัวนี้มีให้ผมไม่นับเรื่องจะไปตกน้ำไปเจอนั่นเล็กอะไรเงี้ยนะอันนี้เราพูดถึงเรื่องการใช้งานบ่อยเรียกว่าสำหรับผู้ใช้งานบ่อยเนี่ยก็ว่าตอบโจทย์นะในระยะยาวตอนเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ต้องก็ได้มั้งแต่เอาจริงๆแล้วพอเราใช้ไปยาวๆแล้วเราลืมนึกถึงมันคือกว่าไอ้แผ่นที่คุณจะใช้แล้วมันเปิดอ่ะคุณก็ใช้จนวางใจใช่ไหมใช้แล้วเอ้ามันไม่เปิดหน้างานน่ะคุณมันไม่เปิดหน้างานแล้วผมแบบเฮ้ยโอ้โหมันไม่สบายใจแล้วอ่ะมันไม่สบายใจแล้วมันก็เริ่มความคิดสร้างสรรค์เริ่มไม่ออกเริ่มไปนั่งคิดว่าทาร์ตจะไหวไหมวะอยากจะกลับบ้านซะเดี๋ยวนั้นแล้วก็เอาลองภาพลงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อย่างแรกแล้วอย่างที่สองการ์ดตัวนี้กลายเป็นการ์ดติดกล้องผมตลอดทุกครั้งที่ผมไปถ่ายรูปผมจะใช้การ์ดตัวนี้ไปเลยเพราะว่า64กิกสำหรับผมนะการใช้งานก็คือถ่ายเช้าถ่ายบ่ายมีถ่ายคลิปเต้นบ้างถ่ายวิดีโอนิดๆหน่อยๆไม่ได้ถ่ายคลิปยาวแบบนี้นะถ่ายเป็น 4K นั่นแหละมันเพียงพอต่อการใช้งานใน1วันของผมสบายๆผมรู้สึกสบายใจที่ได้ใช้มันอันนี้เป็นความรู้สึกจริงๆเลยนะมากกว่าการที่แบบคือเมื่อก่อนไม่มีเนี่ยก็โอเคอยู่ไงใช้ SD card ทั่วๆไปโอเคอยู่ไงแต่พอเริ่มจิกแล้วเปิดนี่เริ่มไม่โอเคไม่ก็อย่าไปจิกมันอะไรก็คิดงั้นแต่พอได้มาใช้ไอ้ตัวการ์ดตัวนี้ตัวทัฟเนี่ยมันรู้สึกโอเคมากขึ้นน่ะพอมันเจออะไรที่โอเคมากขึ้นน่ะไอ้ของเก่าเนี่ยที่เคยเฉยๆกับมันเนี่ยเลยกลายเป็นไม่ค่อยเฉยเริ่มระแวงเริ่มรู้สึกว่าฉันอบอุ่นฉันอุ่นใจที่ฉันใช้การ์ดตัวทัฟตัวนี้นี่เป็นความรู้สึกจริงๆเลยนะรู้สึกดีกับมันมากผมเลยใช้แบบติดกล้องไปเลยปกติผมก็อาจจะแบบใส่พวก256อะไรเงี้ยเพื่อความแบบสบายใจแบบถ่ายทั้งวันไม่ต้องห่วงเหลืออะไรเงี้ยเต็มหมดเพราะบางทีถ่ายคลิปเต้นอาจจะถ่ายหลายรอบอะไรเงี้ยถ่ายวิดีโอเนาะแต่นี้ก็เพียงพอนะในการที่จะถ่ายคลิปวิดีโอแบบผมไปถ่าย MV ให้แบบเด็กๆเงี้ยก็คือคุณอุ่นใจเพราะว่าคุณมั่นใจว่าข้อมูลจะไม่หายด้วยความทับของมันด้วยความทับความแข็งแรงของมันเนี่ยมันกลับรู้สึกว่าเรารู้สึกสบายใจอันนี้มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆพอเรารู้ว่ามันเป็นเงี้ยเราสบายใจเราได้จับมันเราเห็นเรารู้สึกว่าเฮ้ยที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเกิดความไม่มั่นคงพอมาจับตัวนี้มั่นคงกอดไว้เลยติดกล้องตลอดอันนี้ความรู้สึกเลยนะเพราะอะไรผมถึงรู้สึกแบบนี้เพราะว่าคุณอย่าลืมว่าก่อนที่ผมจะถ่ายรูปเนี่ยมันมีการเตรียมตัวทั้งตัวผมตัวแบบเนี่ยเตรียมตัวกันพอสมควรแบบไปซื้อชุดมาเลยนะเตรียมชุดเลยบอกจะเอาชุดแบบนี้สั่งมาเลยเสียเงินเสียทองเป็นพันสองพันไม่รู้แล้วแต่ราคาชุด 3,000 ก็มี 4,000 ก็มีซื้อมาเพื่อถ่ายกับผมก็เตรียมผ้าเตรียมอะไรคุยกันมาเป็นพักๆใช้เวลาพอถึงวันถ่ายตื่นเช้าอีกคุณแบบตื่นมาแต่งหน้า4:00ผมก็ตื่น4:30มาเตรียมตัวอาบน้ำอาบท่าอะไรเงี้ยโบะหน้าทาครีมฉิมก็ต้องหน้าแน่นนะเอาไม่ได้คุณครีมกันหนองกันแดดต้องมาหรือเปล่าอ่ะเตรียมตัวพวกนี้มาเตรียมตัวผมก็ตื่นเช้าเหมือนแบบอะไรแล้วก็นัดไปเจอที่สถานที่หรือบางทีก็ถ้าใครบ้านใกล้ๆผมอาจจะไปรับเขาก่อนไปด้วยกันเพราะรถตอนเช้าๆไม่มีใช้แรงใช้เวลาทุ่มไปกันมาพอไปถึงสถานที่เริ่มถ่ายกันเต็มที่เอาจริงเอาจังถ่ายจบเรียบร้อยฮะกลับบ้านมาถ้าการ์ดมันอ่านไม่ได้เนี่ยหรือการ์ดมันเจ๊งเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทุ่มเวลาไปทั้งหมดเนี่ยกี่ชั่วโมงอะเริ่มตั้งแต่ก่อนนะไม่ต้องเรื่องนับวันไปถ่าย
่เอาว่าคุยแผนกันมาเออนับตั้งแต่คุยแผนไปซื้อชุดซื้อชุดมาเตรียมคอนเซ็ปต์ต่างๆนัดวันลงตัวก็ใช้เวลาล่วงหน้านานพอสมควรก็ใช้แรงเยอะนะคุณอันนี้แค่ถ่ายเล่นนะผมไม่นับเป็นถ่ายงานนะคือจะเอาให้มันได้งานอะเรียกว่าเอาให้ได้ภาพที่ดีอะมันก็ต้องเตรียมตัวดีการเตรียมตัวดีคือการใช้เวลาเยอะแล้วก็การทำกันบ้านมาเยอะซึ่งเกิดความเสียหายปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่เสียแค่เวลาวันที่ไปถ่ายมันคือการเสียเวลาที่วางแผนการคุยคอนเซ็ปต์ซื้อชุดคุณก็เตรียมตัวตื่นขึ้นมาเราใช้เวลาในการเตรียมตัวเนี่ยมากกว่าตอนที่ไปถ่ายตอนที่ไปถ่ายบางทีผมใช้แค่ชั่วโมงเพราะว่าแสงดีๆก็เกิดขึ้นไม่นานเนาะแต่ว่าเราจะให้ภาพดีๆเนี่ยมันก็ต้องวางคอนเซ็ปต์กันก็ใช้เวลาเยอะเวลาทั้งหมดตรงนั้นเนี่ยพังไปพร้อมกับไอ้อย่างเงี้ยการอ่านไม่ได้นะเจ็บใจเจ็บปวดนะคุณต้องนัดถ่ายใหม่ใช่ไหมมันอาจจะเหลือเสื้อเหลือชุดอะไรเงี้ยแต่ฟีลลิ่งผมถามว่ามันเหมือนเดิมไหมมันเหมือนเราแบบระเบิดทุกอย่างไปเต็มที่แล้วตรงนั้นมันถ่ายทีมันหงอยอันนี้แค่งานซีเรียสฮ็อบบี้นะซีเรียสฮ็อบบี้เราไม่ได้พูดถึงคนที่ถ่ายรูปเป็นงานนะถ้างานเวดดิ้งอีเวนต์มันกลับมาไม่ได้งานอีเวนต์พวกนี้นะกดดันมากคือคุณต้องเซฟจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าพังเพราะอุปกรณ์ตัวเองอ่ะมันไม่ไหวเลยนะเพราะคุณอย่าลืมนะฮะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ต้นจนถึงปลายสุดปลายน้ำสุดเนี่ยมันมาจบลงที่การ์ดใบนี้ใบเดียวนะมันมาจบที่นี่นะมันคือการรวมความตั้งใจเงินทองเวลา creativity โอกาสจังหวะสิ่งที่ไม่สามารถจะย้อนกลับมาได้ไม่ว่าคุณจะถ่ายเล่นหรือคุณจะถ่ายงานผมพูดในมุมมองของคนถ่ายเล่นผมพูดในมุมมองของซีเรียสซอฟต์มันเอากลับมาไม่ได้แต่ถ้าคนที่ถ่ายงานยิ่งซีเรียสหนักที่เขาต้องถ่ายงานที่มันต้องจับโมเมนต์อะสำคัญอะโมเมนต์ทุกอย่างกลับมาไม่ได้นะต่อให้คุณเป็นซีเรียสซอฟต์แบบผมนัดใหม่นัดใหม่โมเมนต์ที่คุณเคยได้อยู่ในใบนี้มันไม่กลับมาแล้วนะมันจะเป็นโมเมนต์ใหม่นะคุณจะยังคงต้องกลับมานึกถึงโมเมนต์นั้นทำยังไงก็ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าความรู้สึกมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วแล้วคุณเป็นเหมือนผมป่ะเวลาที่คุณเทคช็อตเนี่ยคุณจะเทคหลายช็อตใช่ไหมพอสมมติว่าคุณเทคช็อตแรกเนี่ยมันสวยมากคุณคิดว่าคุณจะทำให้มันดีขึ้นได้อีกแต่คุณจะทำไม่ได้คุณจะถ่ายอีกกี่ช็อตคุณก็ดีไม่เท่าภาพแรกที่มันไม่เพอร์เฟกต์ภาพนั้นภาพแรกมันมักจะดีที่สุด มันดีที่สุดมันไม่ใช่เพอร์เฟกต์ที่สุดแต่มันดีที่สุดคุณเอากลับมาไม่ได้ในโมเมนต์นั้นคุณจะรู้ตัวเลยทุกอย่างที่คุณทำทั้งหมดอยู่ในไอ้นี่ใบเดียวคุณจะให้ผมรู้สึกไงอ่ะคุณจะให้ผมรู้สึกว่าผมมีความอุ่นใจหรือยังอ่ะที่ผมใช้การ์ดใบนี้ตอนแรกผมรู้สึกว่ามันเกินกว่าความจำเป็นนั่นคือตอนที่ยังไม่ได้ใช้แค่ไปดูสเปคแต่พอผมได้ใช้ผมรู้สึกดีอย่างมันไงเนี่ยแหละเขาซื้ออะไรเขาก็ซื้ออีนี่แหละซื้อความสบายใจความวางใจไงความวางใจว่าแบบเอ้ยมันได้มันเอาอยู่อันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ของผมนะฮะว่าผมรู้สึกกับการ์ดใบนี้แบบนี้เริ่มต้นเลยเนี่ยผมรู้สึกกับมันแบบเฉยๆไม่มีความต้องการถึงขนาดนั้นพอใช้มาแล้วเราเพิ่งรู้ตัวว่าเราต้องการคือจริงๆอ่ะก็ไม่ได้ถึงขนาดหูการันตี 100% ไม่หายแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเราพูดขนาดนั้นไม่ได้ในอะไรหลายอย่างที่มันไม่มีอะไรเต็มร้อยแต่ว่าในทางเลือกที่ดีที่สุดนะตอนนี้สำหรับสายอาชีพของเราคืออะไรถ้ามันเป็นอาชีพเราจริงๆเลยอย่างเงี้ยก้าวว่ามันก็น่าจะลงทุนไงมันเป็นการแบบว่าเอาความมั่นใจเราจะได้เอาหัวไปคิดเรื่องอื่นทีนี้เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่มีในตอนนี้หรือยังถ้ามันไม่ได้แบบเหลือบากกว่าแรงอ่ะก้าวว่าไอ้เรื่องการ์ดเนี่ยเราก็ควรจะให้ความสำคัญพอสมควรเลยนะเอาจริงๆมันคือผลสรุปรวมของทุกอย่างของคุณนะที่คุณพยายามมาทั้งหมดเงินที่คุณลงเวลาที่คุณลงอ่ะอาจจะไม่ใช้คำว่าพอสมควรให้ความสำคัญกับมันมากที่สุดเลยดิเท่าที่มันจะเป็นไปได้คือถ้ามันมีทางเลือกที่ดีสุดในตอนนี้เราก็ควรจะเลือกเพื่องานของเราจะได้ไม่สูญเปล่าหรือแม้แต่ลูกค้าของเราเนี่ยก็เสียนะเพราะมันเอากลับมาไม่ได้คุณจะทำไงถ้าถึงเวลานั้นผมไม่เคยรับงานผมตอบไม่ได้แต่ว่าถ้าผมต้องรับงานเนี่ยผมไม่รู้จะไปกราบเขายังไงเลยมันเรารู้อยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เขาจัดงานแต่งใหม่เพื่อเราเขาก็ได้แต่บอกว่าไม่เป็นไรแล้วเขาก็ฝังเราไว้ในใจว่าฉันจะไม่แนะนำให้ใครแน่นอนประมาณนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของตากล้องที่เรียกว่าโปรละกันโปรคือหมายถึงว่าถ่ายรูปเป็นอาชีพแล้วรูปมีความสำคัญกับคุณ มันจะหายไม่ได้มันจะดาเมจไม่ได้สูญเสียไม่ได้มันเป็นการเพิ่มความชัวร์ให้คุณก็ให้เลือกการ์ดใบนี้โอเคประมาณนี้เนาะสำหรับการ์ด Sony รุ่น Tough ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เข้าไปดูในเว็บของ Sony ได้ไปดูสเปคแล้วก็ดูความจุที่เหมาะกับเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเข้ามาสนับสนุนพวกเราด้วยค่ะด้วยการช้อปปิ้งที่ www.electrico.com/shop ขอบคุณล่วงหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย